ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผู้ชมที่บอกว่ามีคลื่นซัดถล่มชายฝั่งอีกระรอกนะหลายๆจุดด้วยการประชาชนก็เดือดร้อนอย่างหนักโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลเร่งอพยพออกจากพื้นที่ชั่วคราวด้วยครับสภาพคลื่นลมที่ทวีความรุนแรงขึ้นนี่ที่เห็นนี่แหละครับในภาพในคลื่นซัดเข้าหาฝั่งแรงมากเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้รุนแรงมากเลยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักอีกครั้งครับโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านหน้าศาลตำบลหัวไซอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมทะเลในละแวกมัสยิดบ้านหน้าศาลเนี่ยต้องปิดตายเลยนะปิดบ้านเลยแล้วก็อพยพออกจากพื้นที่ไปอาศัยที่อื่นชั่วคราวเนื่องจากคลื่นลมกำลังแรงมากแล้วก็มีคลื่นซัดสูงจนน้ำทะเลไหลทะลักเข้ามาที่ตัวบ้านด้วยครับข้ามฝั่งมาก็ได้ก็มีด้วยนะขณะที่ละแวกบ้านเกาะทางท่าพญาบ้านหน้าโกดในอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกว่ามีบ้านเหลืออยู่7หลังสุดท้ายเนี่ยนะครับที่อยู่ริมทะเลต้องอยู่ในสภาพที่น่าเวทนามากเลยนะครับไม่สามารถอพยพไปอาศัยที่จุดอื่นได้เลยทั้งครอบครัวเนี่ยเขาต้องมานั่งรวมตัวกันอยู่ที่ชานหน้าบ้านขณะที่คลื่นเนี่ยก็ยังคงซัดเข้าที่บ้านอย่างต่อเนื่องนะน่ากลัวมากบางจุดเนี่ยยังเลยไปถึงบนถนนจนแขวงการทางนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเขาต้องปิดการจราจรเป็นหนึ่งช่องทางจากนั้นนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของการกัดเซาะของน้ำทะเลที่ซัดเข้าฝั่งเนี่ยแหละครับเขาบอกมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงปรากฏการณ์น้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นมาด้วยครับนะ